แล้ววันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับฟู้ดดิกชันนารีของเราครับก็คือตัวบีนะครับหรือว่าบีนเพสแปลเป็นไทยก็คือเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเต้าเจี้ยวนะฮะอาหารไทยๆนี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับคุณผู้ชมครับเต้าเจี้ยวหลนถูกไหมครับเชฟแต่วันนี้เชฟประจวบของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเขาบอกว่าทำเต้าเจี้ยวหลนอร่อยอร่อยทั้งทีเป็นแบบเจต้อนรับเทศกาลเจในปีนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราจะทำเป็นเจต้องใช้อะไรครับเชฟก็หลักๆก็จะมีเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เต้าหู้เป็นเต้าหู้ได้เหมือนกันครับเพราะเขาก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเหมือนกันนะครับฮะโอเคอ่ะเชฟอันนี้บี้บี้อยู่ไม่ได้เพลินใช่ไหมคือเราต้องการตั้งใจตั้งใจฮะเป็นเต้าหู้ขาวนะครับมาหั่นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่มือบี้นิดนึงคือเราอยากได้ลักษณะคล้ายๆเหมือนเนื้อสัตว์ใช่เนื้อหมูบดอะไรอย่างนี้เนาะเป็นกุ้งเป็นหมูที่เป็นสูตรดังเดิมดังนั้นนะคุณผู้ชมหาเต้าหู้เจ้าประจำมานะครับแล้วก็โอเคมายี่ยี่บี้บี้อย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอากะทิใส่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับส่วนผสมที่สำคัญมากๆนะครับในการทำเต้าเจี้ยวหล่นนะครับนี่ครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมลองดูพร้อมๆกันนะครับตอนที่เทกะทิอัมพวาลงไปนะฮะนี่สีขาวๆข้นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเราเผื่อคั้นเองยังไม่ได้เท่านี้นะเนี่ยนี่อ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับครับโอเคเต้าหู้เราก็ได้แล้วนี่ครับเต้าหู้ของเชฟก็ได้แล้วเอาละครับพอกะทิอัมพวาเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะเต้าเจี้ยวของเรานะครับเต้าเจี้ยวขาวเต้าเจี้ยวขาวนะแต่นี้เอามาหยาบๆนิดนึงนะครับออกกลิ่นเข้าชัดเลยเนาะตะไคร้ซอยนะครับขาดไม่ได้เลยนะในการทำหล่นนะจะได้มีความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับอ๋อกำลังจะถามอยู่ว่าไม่ใส่หอมเหรอเป็นเจเป็นเจอ๋อแปลว่าสูตรนี้เนี่ยปรับให้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับมั่นใจว่าอร่อยด้วยนะครับนี่โอเคก็จะไม่ใส่ของมีกลิ่นฉุนอ๋อคนกินเจนี่คือห้ามหนึ่งคือห้ามเนื้อสัตว์ห้ามผลิตภัณฑ์จากสัตว์อันที่สองคือถึงแม้จะเป็นผักแต่ถ้ามีกลิ่นฉุนอย่างเช่นกระเทียมหอมไม่ให้โอเคเดี๋ยวเราปรุงรสปรุงรสก่อนนะครับโอเคเต้าเจี้ยวหลนในอุดมคติของผมเนี่ยต้องหวานนำครับนะทานง่ายคลุกข้าวนะครับนี่ครับน้ำตาลปี๊บนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยอันนี้เต้าเจี้ยวหลนเราจะเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนี่ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวหวานนำเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสเค็มนะครับด้วยซีอิ๊วขาวครับเราจะใส่เต้าหู้ที่เรายีเตรียมไว้นะครับลงไปเลยพอเปลี่ยนส่วนผสมขั้นตอนต่างๆเขาก็ต้องสลับเหมือนกันนะเชฟเนาะเพราะว่าเต้าหู้นี่เขาก็เละง่ายถูกไหมฮะแล้วเราก็ยีมาแล้วด้วยแล้วก็สุกอยู่แล้วก็ถ้าไปใส่ตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่มาใส่ทีหลังได้โอเคเดี๋ยวใส่พริกนี่นะครับพริกชี้ฟ้าหั่นท่อนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมใส่เลยจากนั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะใบมะกรูดนะครับเอาละครับเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับพอเขางวดลงนิดนึงนะครับนี่นะครับตักใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยนะเราเสิร์ฟคู่กับโอ้สารพัดผักเลยครับไม่กล้าพูดเลยฮะก็คือเป็นเครื่องจิ้มนะครับเต้าเจี้ยวหลนเป็นเครื่องจิ้มดังนั้นจะต้องมีผักที่เป็นอันนี้เราเป็นผักลวกผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมทานให้ครบ5หมู่นะครับถึงแม้จะกินเจนะครับแต่เราสามารถทานโปรตีนจากทางเลือกได้วันนี้เราเป็นเต้าหู้นะผักต่างๆก็สามารถทานได้นะครับนี่และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเต้าเจี้ยวหลนเนี่ยปกติเนี่ยทานเปล่าๆถึงจะมีผักจิ้มไม่อยู่ท้องครับแนะนำว่ามีข้าวสวยร้อนๆอีกสักจานนะครับนี่เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่า
ห่อนี้นะครับอาจารย์เขาคัดมาแล้วว่า5สายพันธุ์เนี่ยผสมอย่างดีสัดส่วนของเขาเนี่ยคือหุงปุ๊บขึ้นหม้อข้าวเรียงเม็ดแบบนี้เลยนะครับหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนออกมาปุ๊บนุ่มละมุนแบบนี้แน่นอนนะครับนี่ทานคู่กับเต้าเจี้ยวหลนเจของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับต้อนรับเทศกาลเจเลยล่ะครับ